3ฮัลโหลครับค่ะตอบพี่ม่อนค่ะครับคนแรกนะคะคุณเอกภาวินนะคะครับคนที่2เด็กแนวคุณรณกฤตค่ะแป๊บนึงครับครับเบรก2นะฮะครับคุณหยงธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะฮะคุณกันทราคนที่2คุณกันทรานะครับแล้วก็เบรก3คุณนิพนธ์คนนี้พลนี่เบอร์มือถือนะครับจ้าจ้าโอเคครับจบข่าวทัชชัยชิดเชื้ออ่านติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.co.th สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97.0 MHz สนใจโฆษณาติดต่อ02-936-1311 02-936-1311วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ที่สุดไลน์แอนด์ไลฟ์ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขดำเนินรายการโดยม่อนรัตการคุณสอนร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นน้ำสมุนไพรจากเลี้ยงจากอิชิตันอยากกู้เงินเพื่อเริ่มธุรกิจแต่หลักทรัพย์ไม่พอยินดีครับยินดีครับอยากกู้เงินเพื่อขยายธุรกิจแต่หลักทรัพย์ไม่พอยินดีครับยินดีครับอยากจะกู้แบบไหนบสย.ก็ยินดีค้ำเงินกู้ให้ SME แถมฟรีค่าธรรมเนียมปีแรกโทร02-890-9999หรือ www.tcg.or.th ธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสย.ช่วยค้ำสนับสนุนรายการโดยบสย.ธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสย.ช่วยค้ำโทร02-890-9999ทุกสาเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าพึ่งค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮ้าส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ลอยเออร์ปุ๊บสีสันสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปจำกัดมหาชนตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์การลงทุนของคุณ SME Bank ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 4% สนใจโทร1357ดวงพี่ช่างรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากับดิฉันนัตการบุญสอนนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะค่ะสำหรับท่านที่ติดตามรายการผ่านช่องทางวิทยุ FM 97ในตอนนี้นะคะในส่วนของช่องทาง Facebook Live เราก็ได้ออนแอร์สดในตอนนี้เช่นกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องราวของทางด้าน Facebook Live ก็สามารถเข้าไปในแฟนเพจรายการได้นะฮะเอามาอย่างค่ะ Facebook Live ค่ะค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันมานะฮะมากันละอย่างค่ะนับ1ถึง10นะถ้าไม่มาไม่คุยด้วยแล้ว มาหรือยังคะคุณผู้ฟังได้นะฮะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดอยู่ในแดนลบตั้งแต่ช่วงเช้ากันแล้วนะคะปรับตัวลดลงมาเมื่อเช้าต่ำสุดที่ 1,384 จุดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาที่ 1,389 จุดค่ะสำหรับในส่วนของหุ้นที่มาอันดับ1ก็คือ CPO นะคะปตท.อันดับ2ก็ย่อลงไปหลังจากที่วิ่งกลับมาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ Advance Jazz GPSC แล้วก็ปูนใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็มีสีเขียวสีแดงในบางตัว IVL เมื่อวานนี้ก็บวกแรงนะเมื่อเช้าก็แตะไปนิดหนึ่งแล้วก็ยืนเป็นสีแดงเช่นกันนะฮะ
ซูเปอร์ก็ตีกลับขึ้นมาหลังจากที่ตกหนักหลายวันแล้วค่ะค่ะเราไปพูดคุยข้อมูลการลงทุนกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่เช็ค Facebook ไลฟ์ก่อนอ่ะครับน้องๆออนแอร์ได้ยังคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเสียงกล้องเข้ามาในหูพี่คุณผู้ฟังขอโทษนะแป๊บหนึ่งนะได้ยังคะกำลังเช็คอยู่นะคะคุณผู้ฟังมีทีมงานมาช่วยสนับสนุนอยู่ตอนนี้นะฮะก็นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวใครติดต่อได้ละแจ้งมาเลยเดี๋ยวนี้ละ เดี๋ยวนี้กันมีเช็คด้วยนะโต้ตอบกันภายในสดๆตอนนี้ทำไมมือถือพี่ม่อนไม่ได้อ่ะอัพไม่ได้อ่ะของใครอัพได้ยืมก่อนได้ปะมาแล้วมีทักทายแล้ว1คนอ๋ออ๋อมีคนทักทายแล้วโอ้ยน้องๆ อ๋อเมืองไทยลิสซิ่งเขาบอกข่าวที่1เลยน้องออตตาวา นี่ๆคนนี้เขาจะทวงเมืองไทยลิสซิ่งออกมาตลาดเลยเขาบอกเนี่ยซื้อที่20.30 บาทอ่ะพี่มอนอยู่ตรงนั้นแหละขึ้นยังก็เริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วน้องออตตาวาไปดูซิมาตอนนี้20.40 บาทอ๋อขายไม่ล่ะกำไร10ตังค์แล้วอ่ะเจ็บใจเยาะเย้ยกำไร10ตังค์ที่2ก็เลยงานแล้วคุณชัยรัตน์แต่ละคนน่ารักดีมาเล่นการแก้เซ็งเราตลาดตกอย่างเงี้ยคุยกันหน่อยแล้วเขาขายเท่าไหร่เมืองไทยลิสซิ่งต้นทุนเขา20-30อ่ะก็นี่ไงพี่กำไร10ตังค์แล้วไงโหยอ๋องพูดจาต่อยเลยมั้ยล่ะคุณอ๋องคุณอ๋องก็มีถัดไป21.3 ครับผมน้องออตตาวาจดสิ 21.3 คุณอ๋อง 21.3 นะฮะก็กำไรสักบาทหนึ่งละกันของปากของคอพอละเมื่อไหร่จ๊ะ 21.3 ไม่ใช่สิ้นปีนะเดี๋ยวโดนเขาโวยวายถือหุ้นถึงสิ้นโอ้ยเร็วๆนี่นะพี่เร็วๆนี่ครับพี่ยืนยันแล้วนะคุณออตตาวาพี่ยืนยันกับคุณอ๋องเร็วๆนี้นะได้บาทหนึ่งเอาไหมล่ะ 21.3 นะฮะบาทหนึ่งแต่ว่าคือก็ไม่จดระวังหน่อยคือถ้าหลุด20 บาทแสดงว่ามันจะไม่ขึ้นเลยมันจะพักตัวต่อนะฮะมีจุดระวังนิดนึงจดด้วยจุดระวังนะจะได้ไม่ต้องมาตบตีพี่ทีหลังเวลามันหลุดครับเท่าไหร่นะถ้าหลุด20 บาทนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็มองปรับตัวขึ้นได้ต่อค่ะดูว่ามันจะหลุดไหมเพราะผมมองเซเลเมนต์กลุ่มนี้มันก็เหมือนเริ่มมาทั้งกลุ่มแล้วนะกลุ่มลิสซิ่งอะใช่มาหมดเลยก็เริ่มจาก TL อะมาแล้วมันก็หลังจากนั้นก็ผัดกันมาเรื่อยๆนะฮะ ECL ก็ที่ให้ไว้เทรดดิ้งก็จะถึงเป้าอะนะนะครับ 2.04 2.06 โอ้ใช่เยอะหุ้นของคุณอ๋องขึ้นมาเต็มๆ ECL แกให้เมื่อวันพุธค่ะคุณผู้ฟังวันพุธนะฮะรู้2บาทแล้วเหรอโอ้ยอดพี่ทำไมขึ้นมา2บาทอธิบายให้คุณผู้ฟังซิให้เขารู้เรื่องมั่งผมบอกนะว่าคือตอนนี้ถือเลขผลรันถ้าไม่ต่ำกว่า 1.93 ค่ะนะครับถือได้มันก็เมื่อวานลงมาพอดีเดี๋ยวมัน 1.93 แล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็เลขผลรัน 1.93 แต่ว่าใครไม่มีไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่ามันน่าจะผมว่าน่าจะชนประมาณ 2.06 ล่าจะยอดตัวก่อน okay. ถามว่ามันดูยังไงใช่ไหมพี่ค่ะ คือถ้าเกิดดูรอบใหญ่เลยเนี่ยนะครับที่ลงมาจากจุดสูงเลยที่ประมาณ 2.3 อ่ะค่ะนะครับ 2.3 จุดสูงสุดเลยลงมาที่จุดต่ำ 1.67 เนี่ยนะครับมันก็ครบรอบขาลงแล้วเป็น ABC นะฮะขา A ก็คือตั้งแต่ 2.3 ลงมา 1.93 ขา A นะครับแล้วก็รีบาวด์เป็น B 1.93 ขึ้นมา 2.12 เป็น B แล้วก็ลง C ขา C มีฮะคือ1จาก 2.12 ลงมา 1.67 ค่ะแสดงว่ามันจบรอบขาลงแล้วต่อไปมันก็จะเริ่มเข้าสู่รอบการฟื้นตัวนะฮะแล้วที่เราจุดเริ่มต้นที่เราแนะนำเนี่ยก็คือที่มันพักฐานระยะสั้นที่ประมาณช่วง 1.83 1.85 เนี่ยนะฮะมันก็เหมือนฟอร์มตัวที่จะขึ้นได้ต่อเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบขึ้นหนึ่งย่อยที่ขึ้น
้นมาแล้วจากพอร์ตพร้อม 1.7 ขึ้นมา 1.85 แล้วก็พักฐานไป2ย่อยค่ะเพื่อจะปรับตัวขึ้นต่อแล้วแท่งที่มันนำขึ้นมามันมีพลังก็คือ MCD มันทำจุดสูงใหม่ด้วยในภาพในกราฟระดับ60นาทีอ่ะนะฮะเทคนิคมันก็เลยคอนเฟิร์มว่ามันปรับตัวขึ้นได้ต่อก็คือถ้าฟังก็คงงงอะพี่เออไม่ได้เปิดกราฟตามอ่ะนะครับนี่คุณผู้ฟังของพี่แต่ละคนเนี่ยเขาสุดยอดเลยนะจะบอกให้เธอเข้าไปดูในเฟซบุ๊กที่นั่งสิคือจะได้รู้จักเขาบ้างแต่พี่มีเหตุผลนะคะคุณผู้ฟังว่าทำไม ECL ถึงขึ้นคุณอ๋องแกพูดถึงเทคนิคแล้วใช่ไหมส่วนของพี่ต้นก็พูดถึงข่าวแล้วกันนะ ECL ก็จะมีการแถลงข่าวใหญ่ในวันพรุ่งนี้ในความร่วมมือกับบริษัทพรีเมียมfinancial service นะฮะก็จะมีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้บริหาร ECL คุณดนุชาวีรพงศ์นะฮะแล้วก็ในส่วนของทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพรีเมียม financial service จำกัดหรือว่า PFS เขาจะมีการร่วมมือกันในเรื่องราวของข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานแล้วก็ทิศทางการทำงานร่วมกันนั่นเองนะฮะในวันพรุ่งนี้นี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ ECLเออนั่นแหละพรุ่งนี้วันขายแหละพรุ่งนี้อุ้ยได้แล้วแล้วพี่จะสัมภาษณ์คุยกับคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารเขายังไงขายหุ้นเขาล่ะเออหาทางดีกว่าช่างเขาก็รวยของเขาแล้วพวกผู้บริหารทั้งหลายก็ตามสเต็ปแหละคือพอข่าวออกมันก็จบอะที่อยากจะจบนะฮะมันก็เป็นเรื่องของการเทคโปรฟิตอะนะฮะซึ่งถ้ารอข่าวไม่รู้ใครเทรดดิ้งไม่รู้เทคนิคมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเออทำหากินไม่ได้อะนะฮะถ้าจะรักการเทรดดิ้งอ่ะก็ควรจะรู้เทคนิคด้วยนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วราคามันก็นำสตอรี่มาก่อนอยู่แล้วล่ะนะครับเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ TKN เมื่อวานก็แนะนำไปนะฮะผมมองรอบนี้น่าจะผ่าน11บาทเลยนะแล้วปรับตัวขึ้นได้ต่อเดี๋ยวทำนิวไฮเลยนะเท่าแก่น้อยนะฮะคุณผู้ฟัง TKN ครับใช่ก็คือผมมองถ้าผ่าน11บาทยืนได้เนี่ยถัดไปเนี่ยมองไปถึง13บาท14บาทได้เลยนะตัวเนี้ย okay. แล้วก็วันนี้วอลุ่มเข้าต่อด้วยนะคะ สองวันมาแล้วใช่เมื่อวาน24ล้านหุ้นวันนี้ครึ่งวัน14ล้านละนะครับก็ถ้ามันเอเวอเรจก็น่าจะเท่ากับเมื่อวานอะเหลือจะมากกว่าจะซ้ำไปไม่ใช่ว่าต้องไปที่13 14บาทได้ล่ะเพราะอะไรก็ผมวัดเป็นก็คือเท่าตัวนะพี่ก็คือจากระลอกแรกที่ขึ้นมาตั้งแต่ IPO เลยอ่ะที่ราคา 4.9 ใช่ไหม 4.9 ขึ้นมาไฮประมาณ 10.6 แล้วก็พักตัวแกว่งข้างแล้วก็ถ้าจะเริ่มระลอกใหม่เนี่ยก็ว่าง่ายๆเป้าหมายก็คือจะที่ขึ้นมาพักก็ขึ้นอีกเท่าตัวนึงเลยมันก็ความจริงได้เป้าที่ประมาณนู่นอ่ะร้อยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะ 14.5 ครับผมโอ้โหเท่าแก่น้อยนิวไฮเลยนะกับ 14.5 พี่เหตุผลแล้วมันอยู่ในเขาเรียกว่าเทรนขาขึ้นหรือว่าอยู่เทรนของมันยังไงน่าจะขาขึ้นอยู่คือถ้าดูตามคอนเซอร์เวทีฟก็นับแบบcollective way เป็น ABC ก็ได้ก็คือเป็น ABC ขาขึ้นมาขา A แล้วจากที่ 4.9 ขึ้นมาที่ประมาณ 10.6 อันนี้เป็น A นะฮะแล้วก็พัก B sideway มาประมาณ 2-3 เดือนอ่ะตรงไหนนะฮะพักก็ตั้งแต่ sideway อ่ะต่อด้านข้างถ้าจะดูกราฟก็จะเห็นแล้วมัน sideway อยู่นะฮะแล้วเนี่ยถ้ามันจะ break out คือทำหายใหม่ที่11บาทอ่ะก็สมมตินับเป็นขา C ใช่ไหมมันก็ความจริงมันขา C มันขึ้นไปได้ถึงประมาณ 161.8% ของขา A ด้วยซ้ำไปแต่คอนเซอร์เวทีฟก็คือแค่ 100% พอก็คือประมาณ 14.5 ครับผมแล้วถ้าไม่ไปล่ะไม่ไปก็ไม่จุดคัทลอสครับผมก็คือตอนนี้ก็อาจจะยกขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 10.4 เท่าแก่น้อยนะฮะคัทลอสใช่ครับคัทลอสคือถ้ามองผิดก็คือต่ำกว่า 10.4 จะยังไม่ขึ้นก็คือจะพักไซด์เวย์ต่อเหมือนเดิมโอ้โหนะครับแต่ถ้าขึ้นได้ต่อจริงไม่ควรต่ำกว่า 10.4 ละแล้วก็ยิ่งยืน11บาทได้ก็ยิ่งดีเลยแนวต้านเป้าหมายที่บอกไปก็คือมองสักประมาณ 13.4 บาทก่อนละกันพอของปากของคอครับพี่ได้ครับคุณอ๋องครับมีตัวใหม่เช้าเนี้ยแล้วก็ส่วน
่วนตัวก็เหมือนเดิมอ่ะก็ยังชอบอยู่ก็คือเอสนี่ขายไปบ้างแล้วนะเพราะต่ำกว่า 13.3 ไปแล้วนะครับก็คือเมเจอร์ก็ยังได้นะฮะเป้า35บาทก็ยืน30บาทได้ก็โอเคนะฮะยังถือได้ต่อนะครับส่วนถ้าตลาดก็ผมก็ยังมองเป็นจังหวะของการรีบาวอยู่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ต่ำกว่ากรอบล่างอยู่ที่ประมาณ 1380 นะครับจะเห็นว่าช่วงเช้านี้ก็ลงมาใกล้ๆยังไม่ต่ำกว่าแล้วก็เริ่มติดเลยครั้งแล้วก็ยังมองเป็นภาพของการรีบาวอยู่นะครับแต่ก็ย้ำว่าเป็นแค่การรีบาวนะเพราะผลรวมก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับกรอบบนก็น่าจะจำกัดที่สักประมาณ 1,400 ถึงประมาณ 1,414 จุดนะฮะวันนี้คือกลุ่มพลังงานมันดัดลงตามราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนะครับแต่ว่าก็มีตัวช่วยนะฮะสื่อสารเข้ามาช่วยนะฮะแล้วก็คุณใหญ่นี้ก็ให้เริ่มดูนะผมน่าจะมาช่วยตลาดอีกครั้งหนึ่งถ้าผ่าน500ไปได้ก็โอเคเลยคุณใหญ่ได้ค่ะนะครับก็กูยุก็ยังเป็นถ้าติดเทรดดิ้งก็เน้นแค่ระยะสั้นน่ะนะฮะเพราะว่าตลาดมองไม่แค่การรีบาวแล้วก็ถ้าใครมีของอยู่ก็ลดพอร์ตเหมือนเดิมถ้ากำไรแล้วหรือว่าแบบติดอยู่สูงมันขึ้นมาใกล้ทุนแล้วก็ออกของไปก่อนค่ะแล้วซีรีส์เอ็มนะคะซีรีส์เอ็มเมื่อวานซีรีส์เอ็ม884.8ว่ะครับก็ยังมองจากที่มองตลาดจะรีบาวก็ยังเป็นเหมือนเล่นชาร์ตเป็นรองดักการรีบาวอยู่นะฮะแนวรับเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ใช่จุดคัดลอตเหมือนเดิมคือถ้าต่ำกว่า873คัดลอตค่ะนะฮะแนวรับก็ประมาณ875ประมาณเนี้ยค่ะแนวต้านนะฮะแล้วก็แนวต้านถ้าผ่าน885ไปได้ภาพจะชัดขึ้นถึงการรีบาวนะครับไปหาประมาณช่วง890-900จุดค่ะโอเคค่ะนะฮะก็ยังเป็นเน้นว่าเป็นรองดักการรีบาวโดยต่ำกว่า873คัดลอตสำหรับตัว CDM ส่วนใครถือช็อตอยู่ก็ถ้าสูงกว่า885อาจจะเริ่มอาจจะให้ปิดแล้วนะค่ะนะครับผมเพราะว่าภาพการรีบาวมันจะชัดขึ้นนะฮะสำหรับตัวฟิวเจอร์ CDM 16ส่วนทองคำนะฮะลงเพราะว่าดอลลาร์แข็งหลุดมาที่บอกจุดคัดลอสนะครับก็คัดก็ต้องคัดนะฮะส่วนตอนนี้ขอไว้เอ็นซีก่อนนะครับลงไป23เหรียญเนาะดูทิศทางก่อนค่ะค่ะได้ค่ะคุณน้องครับผมอ่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณเอกพวินสุนทราภิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็ระบุทิศทางการลงทุนก็ตอนนี้โอ้โหโดนโชะๆหลายตัวเหมือนกัน ECL TKN นะฮะเท่าแก่น้อยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณดนกิจสารินวงศ์นะคะหรือว่าพี่เด็กแนวนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ให้ราชาเฟอร์รี่นะฮะท่าเรือราชานะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ฟังค่ะค่ะพี่เด็กแนวสวัสดีค่ะบวกขึ้นมานี่บวกมาเหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้ก็ปิดที่9.15 บาทนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็บวกมา9.50 บาทบวกขึ้นมา35 สตางค์ค่ะพี่เด็กแนวคะแต่ดีครับเลยราชาเฟอร์รี่บวกอยู่นะดีเลยดีเลยเป็นบวกเยอะมากไม่ได้ดีราคาบวกมา35 สตางค์จากราคาปิดเมื่อวานนะคะพี่ไม่ได้ดีแล้วเมื่อวานมันดีมากเมื่อวานมันสวยอันนี้ถือไปเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วที่พี่ให้ก็ดูตามแนวต้านแนวต้านแรกคือถ้าดูอย่างวันนี้ก็ย่ำอยู่ตรง9.9 บาทกับ9.70ใช่ไหมค่ะค่ะพี่ก็ดูแนวคัดในระหว่างคนที่ซื้อไปแต่ที่เห็นไม่หลุด9 บาทไม่น่ากลัวอะไรนะครับก็ถือไปเพราะวันนี้ผลประกอบการก็ให้แนวต้านก็มา9.4 บาทโอเคก็ถือเป็นรอบไป9.55แล้วนะวันนี้9.55แล้วมี9.8ถ้าเกิดว่าตัวเองก็ซื้อแล้วจะขยับแนวรับก็ได้ขยับแนวตัดก็ได้แล้วแต่ดันแนวค้าขึ้นมาข้างบนมีใครเห็นที่ตัวปิดตัวสุดท้ายแต่ว่าเริ่มบวกมันคุยแล้วจ้าแต่หุ้นลบรู้จะพูดอะไรหุ้นลบไม่พูดยังไงไม่อยากพูดถึงแล้ววันนี้ให้อีกไหมฮะพี่ตัวอะไรจะเป็นตัวไหนตัวใหม่เก่าตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีได้ไงโอเคเดี๋ยวเสียชื่อพี่หมดเนาะมันต้องมีทุกวันมีทุกวันให้เป็นหุ้นเล็กไปแต่งหุ้นเล็กที่ผมคิดว่ามีจุดน่าสนใจอยู่สองบริษัทนะครับค่ะบริษัทแรกเนี่ยลักษณะเขาคล้ายๆกับหุ้นลักษณะคล้ายๆเลยลักษณะคล้ายๆกับหุ้น QTC ถ้าคุณมั่นดูหุ้น QTC เนี่ยเขาทำหม้อแปลงใช่ไหม
ราคาจะวิ่งเนี่ย UTC P P ถูกมากประมาณ10เท่านะครับ UTC แล้วก็มีข่าวเรื่องพันธมิตรเข้ามาถึงหุ้น PP เข้ามาราคาหุ้นวิ่งไปเลยจาก5บาทไป9บาทท่านประธานตลาดเก่าถือหุ้นนั่นแหละนั่นแหละขนาดใหญ่ขนาดนั้นอ๋อคือชีวิตเรื่องยาวนะครับเราไม่ถือว่าผู้หลักผู้ใหญ่โตของตลาดมีหุ้นตัวหนึ่งเยอะกว่าใครกับ UTC แต่คนละธุรกิจกันนะค่ะ PP ถูกกว่าเลยฮะเอาหุ้นเนี่ยมีเงินนุ่มเข้ามาเก็บเป็นเดือนแล้ว okay. ผมไม่ยังไม่จะเยอะขนาดใครกับนี่หน่อยมีพันธมิตรเข้ามาครับหุ้นตัวนี้คือหุ้นของคุณพีทครับฮะฮะหุ้นคุณพีทซื้อเป็นอะไรคุณพีทเหรอไม่ได้ยินแต่คุณพีทเมื่อกี้อ่ะโทษทีโทษทีคุณพีทคุณพีทมินชลาเป็นไงทายตาทำไหมคุณพีทอะไรนะอีกทีนะพีทมินชลามินชลาเหรอไม่รู้จักอ่ะเฮลเชียนเลยฮะอีกแล้วตลอดเลยนะตลอดนี้ถ้าเกิดมาห้าห้าเรียนปรับนะเอ้ยเอาไม่ห้าละหกก็ได้อ่ะเฮลเชียนคือเอสเทคครับเอสเทคฮะอีกแล้วโอ้ยโทษทีโทษทีโทษทีสี่เลยนะเขียนไปย่อเลยพี่จะได้ตัวเอสฮ่องกงครับเฮสเทค TECH โอ้ไม่ไม่ห้าแล้วนะไม่ห้าละพี่มีถูกสิบเท่าครับแล้วมีเลี้ยงพวกนั่นดูเลี้ยงเหล่าคนเดียวมาตลอดถูกเก็บมาตลอดแล้วหุ้นเอสเทคเนี่ยเป็นหุ้นที่เข้าตำราเลยคือหุ้นใหญ่หรือหุ้นเยอะสองคือทุนน้อยนะฮะหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่เหมาะกับการที่จะมีพันธมิตรเข้ามาจับการดูเอสเทคลุยเท่าไหร่คะอะไรนะครับลุยเท่าไหร่ครับพี่ผมฟังไม่ชัดซื้อเท่าไหร่ภาษาไทยค่ะภาษาแบบนักเลงน้อยมุ่ยค่ะมันเป็นดีไซน์มันขาดผมว่าแถวนี้ได้ผมมองเล่นตัวเงินเอสเซ็ตมาสัก3.50-4 บาทอ่ะโอ้พี่มันต่ำครับโอ้พระเจ้าขนาดนั้นเลยตอนนี้เท่าไหร่3.90ใช่ไหม3.94ค่ะสบายสบายครับแล้วมันเป็นไงนอคัทล่ะพี่ถ้าเริ่มจาก3.90แล้วเราก็เซ็ตขึ้นมาสัก5 ช่องนะ2.84สองแปดศูนย์หรือที่เลือกในรายการเราดีกว่าค่ะค่ะตัวเอสเซ็ตนะครับผมว่ามองจากประเด็นน่าสนใจได้ตัวนี้เนี่ยลักษณะคล้ายกันเหมือนกันครับค่ะตัวนี้เรื่องลักษณะคล้ายเหมือนกันนะเข้าตำนานที่ผมพูดมาเมื่อคืนพูดถึงหุ้นใหญ่ถือหุ้นนี่น้อยหุ้นต่ำถือน้อยงั้นเดี๋ยวผมบอกชื่อว่าคุณนุ่นจะไปขายหน่อยนะครับได้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 ที่เส้นเอ็มเนี่ยอีสานนี่เองอีสานอีสานถ้าที่หนึ่งจะตัวที่สองอีสานนะอีสานอีสานนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะอีเซนครับ E A S O N ค่ะค่ะเอ๊ะตัวนี้ก็เงียบไปนานเลยนะพี่นะลืมไปแล้วเดี๋ยวนี้ย้อนหลังไปหนึ่งเดือนมันตึกมันเก็บเข้ามาแปะลืมไปแล้วเหมือนกับว่าจะมีดีพิเศษทั้งสองตัวทั้งอีเซนและอีเซนเลยไปดูนะคุณผู้ฟังราคาเท่าไหร่นะครับอีเซน3.56เป็นออฟเฟอร์บิดสายที่เราถือว่าจะระยะหนึ่งรอดูว่าจะไปยังไงผมไม่มองว่าตัวนี้ในลักษณะความเร็วครับเชื่อชื่อเหมือนกันว่าสามารถไป80 บาทดูเหมือนกันสองตัวก็เอาว่าเป็นเรื่องที่มีฟอร์มแล้วดูงบการเงินแตกดูงบการเงินแตกมันก็ตั้งถึงระหว่างการเทรดดิ้งกับสตอรี่ว่าจะมีอะไรเปล่าว่าจะเล่นก็คือการเล่นแบบมีความเสี่ยงใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าก็จะมีจุดในการตัดไว้ตอนนี้ถ้า5 ช่องมันจุดตัดแล้วกันครับง่ายๆนะวิธีการเทรดทั้งอีเซนทั้งเฮเชียนแฮชแท็กพี่แฮชแท็กแฮชแท็กโอเคคนยังมีก็มีหุ้นไว้ถึงแค่นั่นมีหุ้นแปลกๆหุ้นพวกนี้นอนมาตั้งนานเลยนะแต่เคยคลึกคลื่นมาเมื่อ5 ปีที่แล้วต้องจำได้ที่นี่ไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาเล่นในภาวะตลาดที่มันผันผวนเลยเพราะหุ้นใหญ่มันเล่นตื้อมันเล่นโน่นี่นะมีหุ้นพวกนี้มาผมว่าน่าจะมีในสุขุมเล่นไปได้ได้ครับผมสองตัวครับคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับใครรักตัวเล็กชอบตัวเล็กนะคะเอชแท็กกับอีสานอีซึนนะฮะก็นี่ก็เทรดไป900,000กับหุ้นนั่นเองนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณกัญชาใครที่อยากรู้เรื่องเมืองไทยลิสซิ่งต้องคุณกัญชานะช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะรายการโดยม่อนรัตการคุณแสงร้อน
เจ็บๆสู้ด้วยเย็นๆน้ำสมุนไพรจับเลี้ยงจากชีชีตังคุณยันเอสเอ็มดีแบงค์เขาจัดหนักช่วยเหลือเอสเอ็มดีรายย่อยๆดอกเบี้ยทุกที่ 4% คงที่นานถึง3ปีแถมผ่อนสบายสบาย5ปีมีบสย.ช่วยค้ำประกันก็กู้ได้สนใจติดต่อ SME Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน CICC บริษัทหลักทรัพย์อันดับจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สวัสดิ์ประสิทธิ์โทร026848867-8 3สุวรรณสุขา1020ทีเดียวเท่านั้นจะเป็นตัวเดียวตายกว่าสิ่งที่คนไทยจะทำงานเอาไว้ไว้ชื่นใจและชาแต่ทำงานคนไทยก็จะจับขาไม่เคยมีรถชาติมันได้ชาติผมไม่จับคนไทยสดชื่นหายคิดถึงทั่วไทยไปเลยความสุขรถผลไม้เรียลเอสเตทสร้างแต่คุณค่าเพื่อค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.tuksa.com ว้าวปิ๊กนี้ค่ะห่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะคุณฟังเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณดำรงชัยเอกอมรวงศ์นะคะหรือว่าคุณหยงนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหยงคะสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับไปเที่ยวซะหายไปเลย ดีฮะแหมเดือนแห่งการท่องเที่ยวเราก็หนีไปเที่ยวมานะแล้วก็พอมาเจอตลาดแบบนี้ก็น่าเที่ยวต่อทันทีหรอไม่หาเงินกันบ้างเลยเหรอก็ในมุมของเทรดเดอร์นะพี่ในมุมของคนที่เล่นหุ้นอย่างผมเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งตลาดเนี่ยมันมีโอกาสตลอดเวลาที่ใครก็พูดแต่ตลาดแต่โอกาสในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่ได้น่าสนใจหรือมันไม่ได้คุ้มตลอดเวลาส่วนตัวผมเป็นเทรดเดอร์สายมองว่าคุ้มเปล่าถ้าคุ้มถึงเล่นถ้าไม่คุ้มหรือไม่ชัดก็เลยไม่เล่นอย่างเช่นช่วงเนี้ยที่เห็นเออคุยกันเนี่ยตลาดอย่างเงี้ยคุณจะสังเกตวอลุ่มเริ่มหดวอลุ่มเริ่มหดกรอบในการเล่นแต่ละวันมันเริ่มบีบแคบลงมาเมื่อวานทำท่าตอนบ่ายเหมือนจะดีวันนี้เปิดลงอีกแล้วอะไรกันเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนในตลาดทุกพอตอนที่ตลาด1,200กว่าแล้วมันบีบขึ้นมาตอนปลายปีแล้วมันขึ้นมาอันนั้นชัดเพราะตลาดไทยมันถูกพี่แต่พอตอนนี้มันเลี้ยงมัน1,400-1,390เนี่ยตลาดมันค่อนข้างตึงสิ่งที่นักลงทุนรอก็คือรอผลของ Q1 ออกมาว่าหน้าตาจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้พอเริ่มออกมามันก็ไม่ได้หล่อขนาดนั้นก็เลยไม่ทำให้คนเหมือนกับรู้กันอยู่ว่าตลาดมันเลยไม่ค่อยเหลือ incentive ในการเข้าไปเก็งกำไรหรือเทรดเท่าไหร่ถามว่าคุณจะจ้องหาหุ้นเพื่อเก็งระยะสั้นได้ไหมคำตอบคือก็พอมีพี่อย่างเมื่อวานอย่าง A-cap เขาก็เล่งขึ้นมามันก็โอเคมันก็ได้เป็นพวกหนึ่งแต่จะเป็นสตรองเพลย์ในระยะยาวหรือเปล่าดูไม่ออกอะครับพี่นะครับสำหรับคนที่พอได้เทคนิคหน่อยเขาก็จะหนีไปเล่นพวกเซต50ฟิวเจอร์หรือว่าหลังๆที่เขาฮอตพวกดีจะไปอยู่ไหนฮอตกันเลยเกินฮะตกลงนี่คุณเทรดอะไรได้ตังค์บอกมาซิก็โอ้โหกลัวจะไล่ลำตีกองต่อรอบวงกับพี่เวทีนั่นแหละก็อย่างนี้พี่ผมคุยกับพี่ตั้งนานแล้วท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะรู้ว่าผมอ่ะสนใจในเรื่องค่าเงินหรือว่าโยกเงินไปเทรดในค่าเงินเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วผมก็บอกว่าเออดูดีๆแล้วมันจะมีเทรนใหญ่ๆในค่าเงินถูกต้องไหมครับเพราะว่านโยบายอเมริกา QE อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายซึ่งตัวที่ทำให้ผมรู้สึกชิลๆกับตลาดหุ้นไทยก็เพราะว่าผมได้กำไรจากค่าเงินน่ะใน Q1 มาพอสมควรเพราะว่าผมได้ยูโรตอนนี้มันยูโรเนี่ยได้จากขายหมูด้วยนะยังไม่สุดนะแต่ว่ามาได้พวกค่าเงินปอนด์กับเงินเจก็คือเงินญี่ปุ่นเนี่ยตัวจาปานิเซียนเนี่ยค่อนข้างโอเคเพราะว่าเทรนด์มันชัดแล้วผมก็ยังเชื่อว่าภายในปี2016เนี่ยค่าเงินก็ยังผันผวนในกรอบกว้างเนี่ยอีกพอสมควรถ้าใครสนใจเนี่ยผมว่าคุณลองไปศึกษาแต่ลองศึกษาเ
พื่อเก็งกำไรแล้วเอากำไรไม่แน่อย่าเพิ่งดูหวังกำรวยเป็น 100% เลยจากค่าเงินไม่ใช่คือเริ่มศึกษาว่ากลไกการทำงานของตลาดค่าเงินมันทำงานยังไงเพราะถ้าคุณอยู่แต่หุ้นแล้วพอหุ้นซึมหรือคุณเซ็งถ้าคุณเห็นตลาดค่าเงินด้วยคุณรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยโอกาสเนี่ยมันหนีจากตลาดทุนหรือมีจาก equity market เข้าไปใน currency marketมันก็เป็นโอกาสอีกอันหนึ่งที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่แบบอุ้ยเดี๋ยวก็มาอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยพี่มันเป็นช่วงนี้ผมมองเป็นเดียวในรอบ10ปีเหมือนกันนะเพราะมันนานทีตลาดโลกตลาดค่าเงินโลกจะมีการกำหนดนโยบายที่มันฉีกห่างออกจากกันคือบางที QE ญี่ปุ่นญี่ปุ่นยุโรปยังต้องการที่ปั๊มเงินเพิ่มในขณะที่อเมริกาเนี่ยเขาพูดออกไปแล้วว่าพี่เขาถอยกลับมาไม่ได้ว่าเขาจะไม่ปั๊มเงินเพิ่มแล้วมีแนวโน้มที่ขึ้นดอกเบี้ยซึ่งไอ้ policy divergence อันนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเกิดอ่ะพี่มันเป็นโอกาสใหญ่ฮะครับทีนี้คุณหยงเทรดตัวสกุลไหนตอนนี้สกุลไหนตอนนี้เหรอครับถ้าให้โฟกัสนะดูยูโรมันมาแล้วคุณก็ยังเล่นยูโรต่อได้นะมันก็เล่นตัวหลักๆนะยูโรเงินปอนด์หรือถ้าคุณรับความเสี่ยงได้แล้วพอเป็นช้าหน่อยก็เล่นเงินญี่ปุ่นก็คือเงินเยนจะครอสกับอะไรก็ได้ถามว่าอีกตัวนึงที่คนไทยพอจะเล่นได้หน่อยคือทองและคำถามคือทองไปต่อเปล่าผมก็มองไปต่อเท่าไหร่ไปถ้าไปครับตอนนี้มันเท่าไหร่นะพี่ตอนนี้มัน1,264พันสองร้อยหกสิบโอเคมันดรอปลงมาถูกต้องไหมฮะโอเคดรอปลงมายังไม่ให้ตลาดมันยังไม่ขาแบพี่ผมมองว่าย่อลองผมมองว่าย่อแล้วยืนตรงแนวรับจัดได้ตีเส้นเท่าไหร่อะไรนะครับผมตีเส้นแนวรับของหยงแนวรับเท่าไหร่โอ้ผมจำไม่ได้เลยพี่เดี๋ยวนะพอมันตัวนี้หมุนโลกนี่ดูพูดไปข้างบนจำไม่ได้จริงแต่ว่าถ้าจีนแนวรับอ่ะเราจัดอ่ะมันจะโอเคเพราะในภาพใหญ่อ่ะยังไปขาขึ้นได้อยู่ตัวนึงที่คุณต้องระวังมันยังขึ้นได้อยู่แต่ต้องระวังก็คือพวก real estate investment trust ไอ้พวก diff gas eve อะไรที่ขึ้นมามหาศาลในช่วงที่ผ่านมามันขึ้นมาเพราะตลาดไม่ชัวร์เหมือนทองครับพี่ขึ้นมาเพราะตลาดไม่ชัวร์แต่พวก IIT อ่ะผมว่าอัพไซด์มันเริ่มตึงต้องระวังในขณะที่ทองผมว่ามันยังโอเคอยู่นะจ้าเดี๋ยวโยมมีคนต่อโยมอยู่พี่กันได้มันได้คุยพี่แล้วมันได้หลังมันคุยยาวหลังเที่ยงให้1ชั่วโมงผมอยากจะยาวผมอยากจะคุยกับให้ของแล้วก็หรือว่าเดี๋ยวได้คุยกันมันสุกว่างบางเหลือเกินสุกว่างมั้ย1ชั่วโมงมาเลยฮะสุกว่างฮะถึงช่วงเวลาไหนเวลากินเวลากินเมื่อไหร่ Facebook ไลฟ์เป็นแสนน่ะตอนนี้มาเลยลูกค้าโยมเป็นแสนเลยได้ขอบคุณนะเดี๋ยวเราระวังวันกันแล้วเดี๋ยวเอาจ้าเดี๋ยวถ้าตั้งวันเติมเมื่อไหร่แล้วเราประกาศรับลุยเลยพี่มันเลยน้องขอบคุณได้พี่โอเคครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคนเขาเทรดทุกตลาดเขามีเรื่องคุยเยอะเนาะมากมายเลยนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปหาคุณกันมีคนฝากถามหุ้นคุณกันแล้วฝากถามคุณกันด้วยนะคะคุณกันทราและดาวันณ อยุธยาค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่กันค่ะพี่กันเขาบอกว่าหุ้นของเขาปีนี้ท่องไว้เลย SNC TICC แล้วก็เมืองไทยซิงนะฮะคุณผู้ฟัง3ตัวเด็ดของพี่การในปี2559นะฮะค่ะพี่การคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับม่อนครับมีคนฝากถามตอนนี้มี Facebook ไลฟ์นะคะพี่การตอนนี้นะฮะอุบลอุดรขอนแก่นเชียงใหม่เชียงรายสมุทรสาครเมืองนนท์เขาฟังเราแบบติดสนิทกันเลยเนี่ยโอ้ดีจังนี่ๆๆดูกันเป็นแสนเลยขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับครับไม่ต้องไปเช่าดิจิตอลที่ไหนแล้วดูจาก Facebook ไลฟ์เขาบอกชัดเจนกว่าพี่ม่อนเออแม่กว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเราหากินตรงๆกับคุณผู้ฟังนั่งทุนได้เนาะขอบคุณจาก Facebook ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเรียกอะไรฟินเทคนะใช่เงินดิจิทัลเทคโนโลยีครับอะไรก็ไปง่ายไม่ต้องไปมีช่องทีวีใหญ่มากออกมันทำยูทูบไปออกมันทำเฟซบุ๊กไปดิทั่วโลกฟังเราเลยดูได้ทั่วโลกเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับก็ในยุคสมัยเนี้ยเราวิเคราะห์หุ้นก็ต้องระวังตัวมากขึ้นด้วยเหมือนกันใช่แต่เรามีหลักมีฐานไว้นะใช่เพราะว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าถึงเราง่ายไงใช่ไหมแต่เราอะเข้าถึงท่านยากเนี่ยเราไม่รู้ว่าท่านเป็นใครมีเมื่อไหร่เจาะเลยใครเป็นใครต้องไปเช็คประวัติกดไลค์เรามาด้วยหรือเปล่าถ้าไม่กดไลค์จะไม่ตอบคำถามเลยนี่เพราะเหรอเ
พี่การมาแล้วเห็นไหมเขาทักทายมานะเนี่ยเออจะดีน้องไทลิซิงอย่างที่บอกไอ้พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยฝั่งทุกคนเนี่ยเข้าหาเราง่ายอะมอนแต่เราอะเข้าหาใครไม่ได้สักคนนึงใช่ไหมนี่มอนเข้าหาเนี่ยมอนอะทุกเวลา5นาทีคุยอยู่ในเฟซนี่แหละชีวิตนี้นี่แม่ไม่ยอมไปจัดรายการมันเพื่อหักเนี่ยต้องเดือดเฟซมึงก่อนนุ้ยมันจัดแล้วให้มันจัดบ้างโอ้น้องนุ้ยเขาจัดก็ดีแต่ว่าไม่ได้อะไรที่แม่ป้ามาติดเฟซมึงเลยนี่มีคุณผู้ฟังทักพี่มอนน่ารักมากสวัสดีคุณป้าเออสวัสดีคุณหลานเนี่ยมีหลักฐานมันเรียกคุณป้าเลยพี่มอนน่ารักมากเลยก่อนลูกใส่แว่นกันนะต้องใส่ยังไม่ได้ใส่แว่นมาดีเนี่ยเนี่ยน้องสุดทารักป้าซุปเปอร์เด้งหรือว่าป้าป้าไหนวันเนี้ยขอบคุณนะจ๊ะทุกท่านดีดีดีเข้าอย่างนี้เป็นสนุกสนานจัดอะไรเลยเนี่ยจัดจากไฟใช่มันก็เหมือนจัดตรวจที่ออกมาเป็นช่องทางที่ทำให้ต้นทุนมันต่ำลงเลยนะมอนนะสนุกดีใช่เขาบอกใกล้ชิดกับพี่มอนมากดีใจจังเลยเห็นเหงื่อพี่มอนตกซิกซิกเวลาพูดตกกระตุกกระตุกอยู่เนี่ยแล้วเข้าทางไหนฮะเฟซบุ๊กใครเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อรายการเลยแต่มีโลโก้รายการด้วยนะเป็นโลโก้ว่าเกิดก่อนเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อ Business Line and Lifeนะฮะมีโลโก้รายการพิเศษหลายอะไรเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหน้าคุณม่อนอยู่ตรงกลางนั่นแหละพี่พี่ม่อนก็อยู่แต่เฟซนี่แหละไม่ไปโอ้ปีนังชัดเจนมากคุณสมอะไรเนี่ยปีนังแจ้งมาชัดมากดีจังของพี่การนี่เคลียร์เลยนะโอ้ฮ่องกงฝนตกด้วยบายบายฮ่องกงไปเที่ยวละสิโอ้มีความสุขอากันทราน่ารักมากค่ะโอ้โหก็จะมีกันนาพี่การค่ะ TACC เมืองไทยลิสซิ่งเอสเอ็นซีมีนะมีหลักฐานเดี๋ยวก็ไปส่งไลน์ไปให้ดูหรือไปดูในเฟซบุ๊กได้เลยเดี๋ยวไปดูซิเนี่ยมีหลักฐานไม่ใช่พี่ม่อนเมาส์แตกเมาส์แตนคนเดียวก็ดีแล้วก็เรามาดูตลาดกันวันนี้ก็5 5ไม่ได้คุยแล้วเดี๋ยวจะได้เรียกแขกหน่อยนะจะได้เรียกพัดที่กันเยอะไปไหนว่าเบื่อเพราะเจอมีแต่คนถามถึงพี่ม่อนอ๋อเขาคนนี้เขาเรียกพี่กันว่าอะไรที่ ACC มาแล้วไทยลิสซิ่งมาแล้วผมไม่ใช่เจ้าของนะครับจริงๆแล้วก็ทุกปีก็จะมีชื่อใช่ไหมมีชื่อ FPI มาแล้วมูลไทยลิสซิ่งมาแล้วอะไรเงี้ย UA มาแล้วนะครับปีนี้ว่า TACC มาแล้วหรือเปล่านะครับแต่เรามาดูแต่ว่าหุ้นรายตัวก็เรายังเน้นกันต่อไปนะครับดูเป็นหุ้นรายตัวไปส่วนในเรื่องของตลาดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็คงสบายใจขึ้นเยอะในเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐนะครับดูแล้วก็ตัวเลขสหรัฐออกมาก็การจ้างงานก็ยังไม่ค่อยคือเกิดมันจะตกเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องนี้ก็สบายใจไปกนง.ก็น่าจะคงใช่ไหมครับแล้วในเรื่องทิศทางของตลาดหุ้นเนี่ยผมว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นลักษณะของไซด์เดย์ออกด้านข้างนะครับไปก่อนจนเลยกลางปีเป็นต้นไปถึงจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยสูตรที่ว่าลงมาซื้อนะครับอย่างตัว SNC ที่ทางฟินแลนด์เซอร์รัสแจ้งให้ฟังอยู่บ่อยเลยนะครับปรับลงมาจาก16ลงมา15เนี่ยเนื่องจากควอเตอร์หนึ่งเนี่ยกำไรดรอปไปนิดนึงนะครับเนื่องจากเอาเงินเดียไปสร้างโรงงานด้วยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะมันในควอเตอร์หนึ่งที่แล้วมันมีรายการพิเศษนู่นนี่นั่นเยอะนะครับนี่เหมือนปีนี้ค่าขายล้วนๆอุปกรณ์รถยนต์ก็ดีขึ้นมากนะครับที่ในเชียงรายเรามองว่าเอสเอ็นซีเนี่ยคือสองน่าจะดีอย่างมากทีเดียวเขาลงให้ซื้อใช่ไหมฮะตอนนี้ซื้อสิครับซื้อสิครับเรายังให้ได้เก็บได้เหมือนเดิม20นะครับแล้วก็ถ้าขัดจังถ้าวันนี้ม่อนรู้สึกไหมล่ะม่อนไปเจอใครด้วยนะต้องมีบทสนทนาคำหนึ่งแน่นอนเลยว่าร้อนจังสุดปีนี้นะครับร้อนมากปีนี้นะครับผมออกไปออกกำลังเนี่ยนะครับ6โมงครึ่งอุณหภูมิ31โมงครึ่งเช้านะครับนะครับแต่ไหนจะเจอคนรุ่นเพราะปีนี้ร้อนจังปีนี้อ้าวจังนะครับก็แอร์ก็น่าจะขายดีนะครับงั้นถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าราคานี้ลงมาย่อแบบเป็นโอกาสที่ดีที่ใครยังไม่มีของสะสมนะครับก็เป็นโอกาสจังหวะที่เข้าเกี่ยวผมชอบอยู่แล้วเราหุ้นดีๆแล้วย่อยผมซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะเติมเข้าไปให้ครบส่วนเมื่อไรที่ซึ่งเราอยู่แถวนี้อยู่2.40 ก็แกว่งไปแกว่งมาแล้ว19กว่าถึง2บาทไอ้พวกถึง20-70อะไรเงี้ยนะครับก็ยังเราก็ยังเชื่อมั่นว่าปัจจัยพื้นฐาน25บาทยังรับได้อยู่นะขอพี่การนะครับค่ะส่วนที่ ABC ก็เหมือนเดิมต่ำ6บาทค่อยๆซื้อแล้วขึ้นมาใหม่ถ
คือต่อไปเนาะก็ยังถามตัวยังไม่เห็นคือตอนนี้ยังไม่ได้มองหุ้นตัวไหนที่จะเด่นเกินนะครับได้ได้ยังไงก็ยังถามตัวนี้ปีนี้ก็เยอะแล้วนะทุกปีเนี่ยตัวเดียวเลยเนี่ยเยอะแล้วรับผิดชอบแต่จริงๆต้องย้ำจริงๆแต่แฟนเพจจะได้จำได้ที่ทีมงานผมเสร็จตั้งแต่มกราคมพาใช่ไหมม่อนตามเป้าเราฮะตามไปเที่ยวรอบหนึ่งแล้วโอ้ที่เอซีซีนั่นแหละผมที่จริงผมไม่ต้องออกอากาศแล้วจบทำงานอย่างรวดเร็วมากปีนี้เดือดเชื่อควอเตอร์เดียวจบข่าวครับแต่อย่างที่ถึงก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ม่อนก็ไม่ยอมชวนไปออกไปไหนเลยนี่ว่างๆวันไหนเข้าส้มตำบาหลีลาวที่ไหนปลากินปลาเป็นไหมโอ้โหบอกเลยดีปลาเป็นไหมตอนเที่ยวก็ไม่ฟังกินทุกวันเลยได้กินเป็นไหมนะเบื่อแล้วโอเควันนั้นไปเยี่ยมอ่ะแฮมอาซีดให้กินกันส้มตำปลาเนอะบอกเอออร่อยไหมล่ะว้าวน้ำลายไหลแล้วพี่ไปไหนเนี่ยไม่ว่าจะไปหาลูกค้าตรงเขตไหนก็ตามเนี่ยสิ่งแรกที่พี่จะถามลูกค้าพี่คือว่าแถวเนี้ยร้านส้มตำอร่อยอยู่ตรงไหนเป็นที่ตุ๊กเขตมันจะมีร้านส้มตำอร่อยของมันของนั่นมันเลยพี่กันแวะมันเลยจัดเต็มจัดให้เลยได้เอาปลาแถม2ตัวเลยนะขอบคุณปลาแถมไม่ต้องต้มนะเอาแบบไม่ต้องต้มพี่กันขอบคุณนะคะนับรอบขอบคุณค่ะสนุกสนานกับคุณกัญชานะฮะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะคุณฟังก็ต้องบอกได้ว่าเป็นเรื่องราวของการลงทุนนะ3ตัวเด็ดของแกนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะพักสักครู่ค่ะที่ผลิตไลน์ออนไลน์ถึงรับผิดที่มีความสุขดำเนินรายการโดยมอนรัตการคุณแสงเอ็มยัน SME Bank เขาจัดหนักช่วยเหลือ SME รายย่อยๆดอกเบี้ยถูกถูก 4% คงที่นานถึง3ปีแถมผ่อนสบายสบาย5ปีมีบสย.ช่วยค้ำประกันก็กู้ได้สนใจติดต่อ SME Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารไทยอากาศร้อนของจริงก็เผ็ดจริงๆยิ่งขวดดื่มเย็นเย็นสู้ความเผ็ดร้อนปีเจ็ดจะหมุนไปสร้างความเย็นทันยิ่งใหญ่เย็นร้อนเมื่อไรดื่มเย็นเย็นไทยเย็น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 น้ำจากเลี้ยงผสมเจ็ดสมุนไพรเย็นไร้เทียมทานร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราไปคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะฮะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับตลาดก็แดงและแดงหลุดของพี่นิพนธ์ไหมคะ 1,300 อะไรนะ80เหรอยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดมันจะเด้งพี่ถึงเป็นพิลักษณ์ที่อ้าวคุณผู้ฟังคะไปรอกันมันพฤหัสนะว่าจะไปที่ได้ที่ได้ก็จะหลุดนะค่ะนะครับก็ถือเป็นน้ำมันลงก็กระโดดลงมาไอ้ช็อตไปถอดไปไอ้พุ่งไปโดยตอนเมื่อวานสามร้อยก็ยิงไปใช่ไหมได้ตังค์เนาะได้ตังค์ไปปิดประกอบก็ได้แต่ถ้าหลุด290ก็จะเลิกช็อตอ๋อถ้าหลุดเดี๋ยวจดตัวเลขเด็ดไว้ก่อน290ฮะ290ฝนคือเค้าตัวเดียวเลยประธานเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์เช็คเลยนะพอเช็คไว้ได้เพราะว่าตอนนี้คุณนั่นเราต้องเล่นครึ่งนี้ทางลงละใช่แล้วไม่สามารถเล่นขึ้นได้ขึ้นตัวไหนล่ะใช่ไม่รู้แหละมันยากมากแต่ไม่ได้เป็นแบบ GPS4 นะ GPS4 ฮะ GPS4 ก็ถึง32แล้วนะโถ่ขายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วก็ถึงแล้วไงถึงแล้วก็ถือว่าจบไงคือเราก็มีใหม่มันถึง32ใช่ไหมสองไม่ชัดเปิดใช่ไหมแล้ว32เราก็ต้องแบ่งขายก่อนนะครับแบ่งขายนะครับค่ะค่ะพี่ผมพูดแบบนี้เวลาเขายังลงก็ทำเนี้ยแล้วเวลาเขาจะลงก็จะลงเลยโอ้ยซื้อไป 9,000 หุ้นเอง32อ่ะไม่ถึงอ่ะอะไรถึงแล้วไม่ถึงแล้วไม่ถึงคิวเราคุณผู้ฟังถือว่าถึงแล้วพันหุ้นถือว่าถึงแล้วถือว่าจบออฟเฟอร์มาเท่าไหร่เนี่ย2,700,000ซื้อไป9,000ถ้าจะเล่นต่อไปก็ได้แล้วไม่รู้หรอกแต่การที่สะดวกของเราไม่เปิดแกลบแล้วก็ถึงเป้าแล้วก็อยู่ในเขตที่แบ
เยอะแยะเยอะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขายขายไปแบ่งขายไปอะไรเงี้ยทำนี้ก็ต้องเข้าใจว่าทำมาหากินยากนะครับอะไรได้มาก็เอามาเถอะอยากกินมากจัดไปจัดไปแต่พยายามเล่นขาพุทธที่ขาช็อตเนี่ยเวลาเล่นมันก็ต้องรอให้จำท่าเมื่อวานจะพัฒนาไว้นะที่สองพอก็ได้พุทธเจ็ดสามชัดเจ็ดสามเลยไหมแล้วชัดสามร้อยสองเก้าเนี่ยไม่ใช่มาชอบตอนที่มันลงอย่างนี้เนี่ยพอฟิวเจอร์มันจะเล่นกระจายของเราแต่มันขึ้นไปแล้วมันทำท่ามันจะขึ้นแล้วก็เอ้ยมันจะไปไหมเป็นไงมันก็มีคนถามคุณมันมาใช่ไหมแต่ว่ามีคนที่ชอบเราก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเออจะทำร้อยต้นดูที่สามที่สี่ใช่ไหมเลขออกใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีเตรียมตัวไว้เราอย่าไปมุ่งมั่นว่าถ้ามันต้องถูกนะแต่เราใช้ระบบเราไม่ใช้ใจเราไม่ใช้การคิดนำทางเลยเราใช้ระบบระบบมันประกอบด้วยแรงซื้อกับแรงขายมันบอกว่าเราก็ทำไปมันไม่ผิดหรอกก็สรุปว่าตลาดก็ยังเป็นเซลล์ดาวนะเซลล์ดาวนะครับแล้วก็การซื้อเหนือ1384ได้นะก็ตลาดก็ยังไม่เสียคุณสมบัติในทางที่จะขึ้นนะนะครับแต่การซื้อต่ำกว่า1384ก็จะเป็นการซื้อก็ลงนะครับดังนั้นตลาดตัวนี้ก็เป็นจุดหัวเรือหัวต่อแล้วนะว่าจะไปทางไหนกันดีหรือว่าจะอยู่ในแถวนี้นะฮะก็เล่นกันไปนะครับการเล่นไปโดยที่ไม่ผ่านทันทีแล้วขึ้นไปก็จะทำให้ indicator ตัวหนึ่งเรียกว่าแบดดี้นะแบดดี้มันเป็นตัวที่การลงทุนระยะยาวใช้นะมันจะตัดซีเรียลไลน์เลยมันจะแสดงสัญญาณขาลงนะเพราะนั้นถ้าตลาดยังอยู่เนี่ยเราจะต้องดึงให้เซ็ตขึ้นไปในทันทีให้ได้นะครับเพื่อรักษาอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับคือแม็กดีไว้นะฮะอันนี้ดูเซ็ตก็ต้องมาดูเซ็ต50ด้วยนะครับเซ็ต50ได้2วันนะฮะถ้าดูในสภาพแบบนี้นะครับเซ็ต50นะครับแม็กดีก็จะลงละนะอันนี้พูดภาษาเทคนิคนะครับก็177นะครับ877.30ก็ถ้าวันนี้ไม่ขึ้นพรุ่งนี้คุณนี่น็อกเลยขอก็เป็นระดับเนื้อหาเนี่ยครับคือแบดดี้หรือซิลเลอร์ไลน์ก็ถือว่าเป็นสัญญาณขายครั้งสุดท้ายนะครับขณะที่ไอซ์ไซก็เป็นไซเวย์นะก็เข้ากดไซเวย์ดาวดีครับตอนนี้เอาว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยแบดดี้กับซิลเลอร์ไลน์ละคือถ้าขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนกระหน่ำลงเริ่มเกิดขึ้นนะถูกแล้วดูตะกะทอก็เพื่อเขาก็มีโอกาสหลุดแล้วราคาน้ำมันก็มีการหลุดแถว43เหรียญค่ะใช้ซึ่งอยู่ทางขาลงนะดูสัญญาณนะฮะคุณผู้ฟังตัวไหนไม่ถึงคือไม่เปลี่ยนกลยุทธ์แต่อย่าไปแบบว่าซื้อตัวไหนดีซื้อตัวไหนดีก็ต้องซื้อตามที่มันกำลังแรงนะค่ะอันนี้มีคนถามมานะฮะคุณนิพนธ์เมื่ออะไรนะตัวซีรีส์ M นะ880โอเคช็อตใช่ไหมซีรีส์ M ก็ได้ขึ้นไป880ไม่รู้ว่าวันนี้เล่น881 871หรือเปล่าหรือจะเล่น885 875 885เรียกไม่รู้แต่ว่ามันยังเซเวอร์อยู่นะครับในเมนูมันเป็นลงแน่นอนนะครับแต่ในสั้นๆเนี่ยแท่งเทียน2วันนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับเป็นตัวที่2แท่งในเมนูเซเวอร์นะครับซึ่งในตำราบอกว่าให้ดูข้างต่อไปนะฮะเป็นวิธีดูของเราเห็นไหมครับเราไม่ได้ไปฟันธงไม่ได้ฟันธงไม่ได้นะฮะสมัยฟันธงได้ก็จะบอกนะครับแต่ถ้าข้างต่อไปนะครับต่ำกว่า87อันนี้อันนี้เป็นช็อตนะเปิดมาตอนบ่ายหลุด87ชั้นเลยนะ87หลุดช็อตนะฮะ87ปุ๊บ87 87 69ชั้นเลยอันนั้นเขาบอกให้ดูทางต่อไปนะครับถ้าหลุด87ก็จะลงไป871อะไรเงี้ยนะฮะครั้งนึงอะไรเงี้ยถ้าไม่ทุกโค้ดก็จะยังขึ้นต่ออีกนะยังไม่ลงง่ายๆแล้วยังสามที่นี่เอ็นมาใช่ไหมครับใช่อ่ะหมดแล้วล่ะก็พี่นิพนธ์เคลียร์ให้แล้วก็บอกช็อตที่880โอเคไหมอะไรอย่างงี้นะโอเคโอเคหรือว่าตอบได้ก็คือ
ูงกว่าปิดมาตรา885นะครับไม่ใช่แบบเป็นมาตราบนที่หลังนะเราใช้ต้องเลื่อนเราต้องนำไปสรุปตลอดนะครับเราต้องไม่ระบุเป็นลงอยู่เพราะนั้นชอบถูกแล้วนะครับราคาก็ใช้ได้นะครับโอเคนะครับทองทองอ๋อทองก็ไม่ต้องทำอะไรบอกมันจะไม่หวานแต่มีแนวโน้มนะครับแถวเยือนแถวนี้นะทองเล่นตามแพทเทิร์นเลยนะครับเล่นขึ้นไปก่อนแล้วก็พอประกาศออกมาแล้วก็จะลงแรงนะแต่รับไปอยู่ตอนสองโลกคือในวันที่บอกไปนะครับแต่ก็ยังนี่อยู่ก็ดูคืนนี้นะแถวนี้เป็นบริสุทธิ์เบอร์ตี้นะฮะเบอร์ตี้แล้วก็อาจจะขึ้นอาจจะขึ้นก็ได้คืนนี้ใช่ไหมฮะแต่เราไม่ติดแท็กแล้วลงมา20นะรับหลักๆเลยก็ดู250นะครับ250นะฮะคุณผู้ฟังดู250ดู257มันไม่ควรหลุดนะครับ257อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตลาดเป็นเซเวจะทองมันเป็นเซเวขึ้นแต่ต้องเข้าใจว่าการขึ้นลงแรงๆแล้วเราหลอกเนี่ยเราจะไม่ผิดพลาดนะครับย่าหลอกแต่มันขึ้นแรงๆแล้วเราไปหลอกเนี่ยอันนี้มันจะผิดพลาดนะครับอืมใช่เวลามีบวก30จุดแล้วคุณช็อตมันจะไม่ผิดพลาดแต่ไหนมันลบ37แล้วคุณลองอ่ะก็จะไม่ผิดพลาดนะครับสำหรับเราจะไม่เจ็บตัวมากนะฮะที่ดาวสามตัวนี้มันเล่นแบบจริงๆนะครับเขาเรียกทางเจ้าทางเจ้าทำนะคะเจ้ามันทำได้37แต่ต้องเรียนไปตามมาระวังคือส่วนนะครับโอเคนะครับแล้วตอน11โมงครึ่งเจอกันไหมคะ11โมงครึ่งที่ไหนเที่ยงโอ้ใช่ใช่แต่แล้วคุณบ้านได้ค่ะใครทำหุ้นก็ไปเดี๋ยวไปถามช่วงหลังเนี่ยหลังรายการ FM 97ผ่านไปมีจองถามมาเยอะนะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะในตามนั้นละกันเที่ยงครึ่งนะคะคุณผู้ฟังอ่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณเที่ยงเที่ยงอีกแล้วคุณบ้านเป็นไรคะคุณนิพนธ์เลยแต่จะชอบจะลองนี่แหละมือนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะฮะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนก็ระบุถึงทิศทางการลงทุนนะฮะก็เป็นความรู้สำหรับนักลงทุนใช้หาข้อมูลกันว่าเอ๊ะทำไมคุณนิพนธ์บอกว่าเอ๊ะตลาดมันจะตกต้องดูเครื่องมือชี้วัดตัวนั้นน่ะตัวระยะยาวอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็จะได้มีข้อมูลการลงทุนไปด้วยกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องไปตระหนักเหลือว่าอุ้ยหุ้นมันตกเพราะอะไรยังไงโอ้โหเยอะเดี๋ยวนี้เขาไม่ถามกันแล้วนะฮะเขาจะไปดูว่าอ๋อมันตกเพราะอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ยังไงต่อล่ะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวข่าวมันจะออกมาไงนะนะฮะสำหรับนักลงทุนที่ฝากถามข้อมูลหุ้นฝากมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมี Facebook ไลฟ์ต่อเนื่องในช่วง16ถึง12.30 ตอนเย็นเจอ Facebook ไลฟ์กันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะแบบคิดนะคะสวัสดี